คุยกันเรื่อง the j a i words the j a i words j a i words กลั้นใจกลั้นไม่รู้จักมันมีสองความหมายกลั้นใจกลั้นหายใจกลั้นหายใจอ่ะฮะหยุดหายใจสักพักอ๋อแบบมันตกใจไม่คือเราตั้งใจเองเหมือนแบบไปเจออะไรที่กลิ่นที่ไม่ดีเราก็แบบไม่หายใจเข้าไปอ่ะอ๋อเออนั่นแหละเรียกว่ากลั้นใจกลั้นหายใจอ่าฮะคือเวลาดำน้ำเออใช่กลั้นใจแต่ว่ากลั้นใจอีกความหมายหนึ่งก็จะคล้ายๆกับคำว่าฝืนใจอ๋อว่ากลั้นใจคือแบบเราไม่ได้รู้สึกว่ามันมีผลกระทบกับจิตใจเราคือแบบกลั้นใจทำก็คือแบบทำไปเถอะให้มันเสร็จแต่ว่าคำว่าฝืนใจมันจะแบบเราหนักใจอ่ะคือเวลาเรากลั้นใจกับอะไรสักอย่างคือเราแบบไม่ได้ใส่ใจทำปะไม่ได้ตั้งใจทำไม่ได้อยากก็ทำเออทำไปเถอะให้มันเสร็จถ้าจะมีประโยคหนึ่งที่จะใช้ฝืนใจอันนี้ใช้กลั้นใจแทนได้ไหมได้ค่ะแต่ก็เหมือนที่บอกแล้วว่ากลั้นใจแค่แบบไม่ได้อยากทำแต่ก็ทำให้มันเสร็จไปแต่ว่าฝืนใจมันคือถ้าเราทำแล้วเราก็รู้สึกไม่ดีอืมโอเคคือมันเป็นเพราะว่ามันเป็นคำสั่งหรือเป็นคำว่าฝืนใจมันจะเกี่ยวกับความรู้สึกของเรานะที่เราไม่ได้อยากจะทำคือแบบความรู้สึกจะแบบหนักกว่าคำว่ากลั้นใจกลั้นใจก็ไม่อยากทำแหละแต่ก็ทำไปเถอะอืมคือถ้าสมมติว่าคือเรามีเพื่อนแล้วก็มีเรามีงานอะไรสักอย่างที่เราต้องทำแล้วก็จะพูดกับเพื่อนก็ไม่อยากทำเขาแบบว่าเอ้ยเบื่อแสงไม่อยากทำไม่มีอารมณ์คือจะพูดกับคนนั้นได้ไหมว่าเอ้ยกลั้นใจกันกลั้นใจทำไปเถอะเออได้ไหมได้กลั้นใจทำไปโอเคกลุ้มใจกลุ้มแล้วกังวลใจล่ะรู้จักกังวลงอนใจกับกังวลเฉยๆก็คล้ายๆกันเหมือนกันเออมากลุ้มใจก็คือกังวลนั่นแหละแต่ว่าคือมันคิดมานานแล้วอะเรื่องนี้อืมอ๋อกังวลใจนะใจเรื่องอะไรกลุ้มใจเรื่องอะไรกลุ้มใจกังวลใจโอเคส่วนใหญ่มันจะใช้คือในบริบทอะไรกลุ้มใจเหรออืมเราเห็นแล้วว่าเพื่อนเราดูไม่ดีอะคือเหมือนกับว่าเขามีเรื่องอะไรไม่สบายใจก็ถามว่ากลุ้มใจเรื่องอะไรก็คือคิดมากเรื่องอะไรนั่นแหละอืมโอเคกวนใจกวนตีนเออเหมือนกันรบกวนเนาะคือกวนมีอะไรที่แบบรบกวนจิตใจนั่นแหละมันก็จะคล้ายๆกับกลุ้มใจนั่นแหละแต่ว่ากวนใจมันก็แบบแค่เริ่มกำลังเริ่มอ๋อมันเริ่มคือมันยังไม่หนักเท่าไหร่มันกำลังเริ่มก้าวใจไม่รู้จักก้าวคำเดียวก็ไม่รู้จักหรอก้าวหน้าอันนั้นก้าวอันนี้ก้าวอันก้าวแปลว่ากลูอ๋อเออใช่จริงด้วยก้าวคำว่าก้าวใจก็คือเป็นตัวกลางที่ทำให้สองฝ่ายสงบสึกกันหรือว่ากลับมาดีกันอ๋อก็ลองนึกคำว่าเก่ามันทำให้อะไรทั้งอย่างติดกันใช่ไหมเจรจาระหว่างสองคนหรือคือทำให้สองคนดีกันเออคืออันนี้มันจะใช้แบบเวลาสองคนทะเลาะกันแล้วก็เราจะเข้าไปช่วยเคลียร์ปัญหาค่ะกำลังใจกำลังหมายถึงว่า the power of the heart หรอ the power of the heart อ๋อไม่รู้จักคำนี้หรอไม่รู้จักอ๋อจริงอ่ะกำลังใจโอ้ให้กำลังใจโอ้ยรู้จักโอ้ยเออข้องใจเหมือนกับว่าสงสัยอะไรไหมข้องใจอะไรไหมก็คือสงสัยอะไรไหมนั่นแหละมีอะไรที่ทำให้ไม่เข้าใจไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าข้องใจเวลาอยู่กับเพื่อนไปกินข้าวกันแล้วก็เราจะ split bill แยก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 ฟินแล้วก็เพื่อนเราคำนวณว่าให้ใครจ่ายเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็เพื่อนทำหน้าแบบเอ๊ะคือจะถามได้ว่าเออข้องใจอะไรไหมใช่ค่ะโอเคเจ็บใจโอ้อันนี้เคยได้ยินว่าคืออันนี้ไม่แน่ใจว่ามันถูกหรือเปล่าเจ็บที่ใจคำว่าเจ็บที่ใจคือมีคนทำให้เรารู้สึกเจ็บอ่ะแล้วเจ็บใจคำว่าเจ็บใจหมายความว่ามีใครทำอะไรให้เราสักอย่างแล้วเราไม่พอใจแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเอาคืนได้เราไม่สามารถที่จะทำให้เขารู้สึกเจ็บได้เหมือนกัน
คืออยากทำแต่ทำไม่ได้อันนั้นแหละเจ็บใจอ๋อเวลาเราแบบอยาก take revenge แต่มันไม่ได้เออถ้าแบบสำเร็จแล้วเราจะสะใจเออใช่อ่าโอเคแต่มันก็เจ็บมันเจ็บตรงที่เราเอาคืนไม่ได้แต่ถ้าเจ็บที่ใจคือมีใครทำให้เราเจ็บอืมชนะใจอันนี้มันก็แปลตรงตัวนะชนะใจหมายถึงว่าเราชนะในเรื่องอะไรสักอย่างไม่ to win someone's heart เออชนะโอเคชนะใจแล้ว can you lose someone's heart ไม่ใช่มันจะต้องทำยังไงอ่ะเออไอแบบให้แบบคนนั้นแบบไม่รักเราแล้วหรือแบบให้ทำให้คนนั้นผิดหวังจนถึงไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วอันนั้นมันจะเป็นหมดใจนะหมดใจกับหมดใจก็คือหมดรักนั่นแหละชะล่าใจไม่เคยได้ยินเลยชะล่าใจตัวอย่างนะโควิดระบาดหนักอีกแล้วอย่าชะล่าใจนะอ๋ออย่านิ่งนอนใจเออใช่ใช่เหมือนกันค่ะชะล่าใจเหมือนกับว่าไม่ได้ระวังแล้วอืมอืมขับรถอย่าชะล่าใจนะก็คือแบบต้องระวังนะอืมเอาซื้อใจซื้อใจจะคล้ายๆกับชนะใจทำดีเท่าไหร่ก็ซื้อใจเขาไม่ได้ก็คือทำดีเท่าไหร่ก็ชนะใจเขาไม่ได้ซื้อกับชนะใจมันจะต่างกันตรงที่ว่าใช้กับใครคือชนะใจก็จะใช้กับคนที่เรารักหรืออยากมีซื้อใจใช้กับแบบความสัมพันธ์ชนะใจเหมือนกับว่าเราอยากให้เขารักเราจะเป็นแบบพ่อแม่แฟนก็ได้แต่ว่าซื้อใจจะเป็นอารมณ์แบบเพื่อนมากกว่าคือมันจะใช้กับแบบลูกค้าไม่ได้เนาะซื้อใจลูกค้าได้ซื้อใจคำว่าซื้อใจใช้ได้อืมเพื่อให้มันเป็นลูกค้าประจำกำลังซื้อใจอยู่อืมอืมกำลังซื้อใจอยู่เออได้ ไม่ใช่ว่าแบบกำลังจะสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวเออมันก็เหมือนกับว่าเราอยากแลกกันเออดูใจดูใจเหมือนเห็นใจไหมไม่เหมือนไม่เหมือนเลยเหรอโอเคดูใจขอดูใจหน่อยพอชูใจหน่อยดูใจหมายความว่ามันจะใช้กับบริบทที่คนที่กำลังคุยกันทำความรู้จักกันก่อนที่จะขยับไปเป็นแฟนอ๋อกำลังดูใจกันเออก็คือแบบคุยกันอยู่แต่ว่ายังไม่ได้คบกันมันก็คล้ายๆกับสื่อใจใช่ไหมไม่นะหรอไม่เหมือนหมายถึงว่าแบบทำความรู้จักแบบเพื่อจะดูว่าโอเคเราเข้ากันได้มาเลยใช่ได้ใจได้ใจคนหนึ่งแล้วเหรอคำนี้มีสองความหมายอืมอันนั้นแหละความหมายแรกคืออันที่พูดมาถูกแล้วแต่ว่าได้ใจมันจะใช้กับสมมติว่ามีแม่กับลูกลูกทำผิดแล้วแม่ไม่ว่าอะไรครั้งแรกนะแล้วครั้งต่อไปก็ทำผิดอีกอันนั้นก็คือได้ใจเหมือนกันหมายถึงว่าลูกได้ใจลูกได้ใจเพราะว่าแม่ไม่ได้ว่าอะไรถึงแม้ว่าเราจะทำแม่ให้ทายเออแม่ให้ทายเออเหมือนกันนี่แหละได้แล้วก็ลูกได้ใจอืมอ๋อมันจะแปลงยังไงวะ จะดับใจ get over หมายถึงว่าแบบเลิกกับแฟนแล้วแล้วก็ไม่คิดถึงแฟนเก่าแล้วตัดใจแล้วตัดใจกับคนนี้แล้วตัดใจได้แล้วอ๋อว่าตัดใจแล้วหมายความว่าไม่ยุ่งแล้วแต่ว่าอาจจะยังคิดถึงอยู่อ๋อแต่ไม่ได้คือความรู้สึกเราไม่ได้ไม่รู้สึกผูกพันกับคนนั้นมากแล้วไม่ใช่นะถ้าตัดใจคือแบบหยุดความสัมพันธ์คือไม่ติดต่อไม่เจอแต่ว่าก็ยังคิดถึงอยู่อันนั้นคือตัดใจคือพยายามบังคับตัวเองว่าไม่ยุ่งแล้วกำลังตัดใจอยู่เออกำลังตัดใจอยู่ใช่ค่ะแต่คือตัดใจได้แล้วหมายความว่าไม่คิดถึงแล้วตายใจไม่ได้ว่าตายใจแล้วถ้าบอกว่าหลอกให้ตายใจแปลว่าอะไรหลอกให้หลอกให้เชื่อหลอกให้เชื่อแล้วตายใจหมายความว่าเราไม่คิดว่าอีกฝ่ายนึงจะหักหลังเราอืมก็คือเขาตายใจแล้วเขาคิดว่าเราเป็นคนดีแล้วมีความไว้ใจหวังไว้เยอะอยู่แล้วแต่ก็หลอกให้ตายใจหมายถึงว่าคือคนนั้นน่ะหลอกสำเร็จหลอกสำเร็จเพราะว่าโอเคคนนั้นก็เชื่อมากแล้วเต็มใจกินให้เต็มใจได้มั้ยไม่เต็มที่นะเต็มใจรู้จักอยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่แน่ใจจะเข้าใจถูกหรือเปล่าใจเรามันเต็มใจเรามันเต็ม เออแล้วแปลว่าอะไรใจเราเป็นเต็มเต็มใจก็คือ willing นั่นแหละเออเต็มใจที่จะช่วยเออจะทำแบบเต็มอ๋อโอเคเก็บแล้วทำให้เต็มใจไม่ทำอย่างเต็มใจหรือว่าด้วยความเต็มใจเต็มใจทำหน่อย
นี่นี่คำว่าเตรียมใจอ่ะเตรียมใจกับคำว่าทำใจเหมือนกันไหมคล้ายคล้ายแต่มันไม่เหมือนเนาะเตรียมใจคือก็รู้แล้วแหละว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรสักอย่างมันจะเกิดขึ้นคือเราพร้อมที่จะรับมือเรากำลังเตรียมตัวอยู่คือถ้าพูดเอาเตรียมใจอยู่เตรียมใจคือเตรียมความรู้สึกก็คิดง่ายๆเหมือนกับคำว่าเตรียมตัวนั่นแหละคือเตรียมความพร้อมแต่ว่าเตรียมใจเตรียมความรู้สึกว่าถึงแม้ว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นเราก็จะรับกับมันได้คืออันนี้มันส่วนใหญ่จะใช้กับสิ่งที่ไม่ดีไหมหรืออะไรก็ได้ใช่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีคือมันจะต้องทำให้เรารู้สึกอะไรสักอย่างรู้สึกไม่ดีกับสิ่งนั้นถ้ามันเกิดขึ้นเราก็เลยเตรียมใจแต่ว่าทำใจคือว่าทำใจก็ใช่กับอะไรสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนเนาะทำใจคือเราก็ต้องยอมรับกับสิ่งนั้นที่มันเกิดขึ้นรถกรุงเทพรถติดต้องทำใจก็คือก็ต้องชินกับมันอะคือทำอะไรไม่ได้แล้วอ่าฮะแต่ว่าคือถ้าจะใช้คำว่าเตรียมใจมันจะไม่ make sense หรอไม่ได้ไม่ได้ใช้กับบริบทไอ้รถติดอะนะเพราะว่ารู้สึกว่าที่ผ่านมาก็ใช้ทำใจผิดทำให้คนหัวเราะแบบมันจะใช้ยังไงกำลังทำใจอยู่แต่จริงๆมันก็มี2ความหมายนะทำใจอยู่หมายความว่ากำลังเตรียมความรู้สึกให้พร้อมที่จะทำอะไรสักอย่างอืมงั้นเราไม่ได้อยากจะทำหรอกแต่แบบขอเวลาทำใจหน่อยหมายความว่าขอเวลาให้พร้อมก่อนที่จะทำสิ่งนั้นก่อนแล้วก็พอพร้อมแล้วอาจจะต้องฝืนใจเออใช่อีกข้อหมายหนึ่งทำใจก็คือพยายามจะลืมใครสักคนส่วนมากมันก็จะเป็นแฟนนั่นแหละทำใจอยู่ก็คือพยายามที่จะลืมอ๋อแล้วถ้าจะใช้กับอะไรเหตุการณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเรา uh-huh. แล้วก็คือมันเกิดขึ้นมาแล้วเรายังพยายาม process อะไรที่เกิดขึ้นเราทำใจอยู่ไหมยังทำใจอยู่เกิดขึ้นในอดีตทำใจอยู่ได้ไหมทำใจแต่ว่านั่นแหละพยายาม get over someone หรือว่าถ้าเป็นอย่างอื่นก็คือใจก็คือทำให้ชินกับสิ่งนั้นคือทำอะไรไม่ได้แล้วแต่คือถ้าจะพูดคือคนอื่นจะเข้าใจว่าคือเรื่องที่เรากำลังทำใจอยู่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีคำว่าทำใจมันต้องไม่ดีอยู่แล้วถอดใจคือ to pull oneself out ไม่ give up ถอดใจแล้วไม่ทำแล้วยอมแพ้เออยอมแพ้นอกใจคนที่นอกใจมีโลก2ใบโลก2ใบน้อยใจใจน้อยเออน้อยใจกับใจน้อยเหมือนกันอ๋อคือคนที่หน่อยใจง่ายเป็นคนใจน้อยคนใจน้อยแล้วต้องทำยังไงกับคนที่หน่อยใจง่ายต้องทำใจบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจpure hearted หรอ innocent หรอ innocent ถูกแล้วหัวใจบีบได้หรอบีบได้เหรอแปลว่าไปเจอหรือว่าเห็นอะไรที่มันบีบหัวใจคือมันทำให้เรารู้สึกหดหู่อะไรคือบีบหัวใจอ๋อแบบเวลาเจอเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่อุบัติเหตุหรืออะไรก็เลยบีบหัวใจผิดใจเหมือนผิดหวังไหมผิดใจก็คือทะเลาะกันนั่นแหละหรือว่าทำให้ใครไม่พอใจเขาผิดใจกันแผลใจแผลแผลเฉยๆเขาว่าอะไรแผลใจก็ยังเจ็บอยู่แผลใจยังไม่หายเราจะพูดว่าแผลใจยังเจ็บอยู่ยังไม่กล้าที่จะคบกับเราถูกทำลายแล้วก็ยังไม่ความเจ็บยังไม่หายวัดใจเหรอวัดใจวัดใจกันไปเลยก็คือวัดดูว่าเขาจะกล้าทำไหมหรือว่าเหมือนกับว่าลองใจรู้จักคำว่าลองอยู่ในนี้ก็เออลองใจอยู่ในนี้โอเคเดี๋ยวแต่ว่าวัดใจมันจะเหมือนมันคล้ายๆกับดูใจไหมแต่ว่ามันใช้ในคอนบริบทใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเหมือนดูใจนั่นแหละคือดูว่าเขาจะทำยังไงถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเขาคือวัดใจกันไปเลยว่าแต่มันไม่ได้ใช้กับเหมือนอีกคำหนึ่งนะซื่อใจคำว่าซื้อใจคือเราอยากให้เขาทำกับเราเหมือนกับสิ่งที่เรากำลังจะพยายามจะทำกับเขาก็คือแบบใจแลกใจอ่ะคือถ้าดีมาฉันก็ดีตอบอย่างเงี้ย
แต่ว่าวัดใจคือสมมติว่ามีพนักงานใหม่เข้ามาทำงานแล้วแบบเราทดลองเขาว่าให้เขาทำอย่างนี้สมมติว่าให้เงินเกินให้เขาไปซื้ออะไรก็เลยแบบวัดใจกันไปเลยก็เหมือนกับลองใจนั่นแหละว่าเขาจะทำยังไงมันจะทดลองแบบดูว่าแบบไอ้ไวใจคนนี้ได้หรือเปล่าใช่ค่ะโอเคโอ้ยอีกเยอะโอ้ยเกือบ100 คำเลยเยอะเนาะ